みんな無事か。よし、次の戦いも待ってるから気合い入れて一緒に片付けようぜ。สวัสดีครับพี่คอมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Knight นะครับขออนุญาตเล่นใหญ่สำหรับต้นปี2523นะครับเพราะว่าก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะก็จะจัดงาน Ark Knight Festival เขาจะเริ่มวันที่7นะครับส่วน Global เนี่ยเขาก็จะไลฟ์เฉลิมฉลอง3ปีนะครับซึ่งจะตรงกับบ้านเราเวลา 3:30 น.ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปของ Global เนี่ยชัดแล้วก็หนีไม่พ้นแล้วนะครับน่าจะเป็นซัมเมอร์นี่แหละดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับที่เกม Ark Knight เนี่ยจะครบรอบ3ปีในวันที่16มกราคมนี้นะครับสำหรับ Global ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยวันที่15ซึ่งวันที่พี่ทำคลิปอยู่นี้นะครับวันที่4ยืนยันทางการแบบชัดๆนี่ยังไม่มีนะครับแต่เชื่อว่าคาดการไม่ผิดแล้วดังนั้นวันนี้เราก็ดูกันอินโทรมาおい、やめろって。何やってんだ。気にするな。恥じることはない。こっち向きやがれ。機の調整完了。いつでも行けるよ。これからもこうして正しい立ち位置を見つけるわ。地上で暮らすのであれば必ずや武器を手にする時が来ますわ。わらわはよく存じておりますの。ドクター、今さらこんなこと言うのも変かもしれないけど、他人を信じ抜くだけできつい任務をこんなあっさり達成できるなんて面白いもんだな。これで分かったでしょ。思ってたよりちょっと大変。フェイシャルボーンフルストラクチャーのセルフイメージシェーディングハイライター、レーバーチェイン。อินโทรเมื่อกี้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจริงๆมันต้องหรูกว่านี้แต่ของข้างในคือใช่นะครับก็คือมี Gravel The Invisible เป็นตัว Limited แล้วก็ Posomka ก็มาด้วยวันนี้จะมารีวิว Gravel The Invisible นะครับส่วนของที่คนตั้งตารอคอยมากที่สุดก็คือเป็นสกิน Light to D ของ Surter นั่นแหละนะครับไม่ใช่ไอตัวนี้นะดังนั้นก็เตรียมทรัพยากรไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยคาดว่าคงจะเป็นประมาณวันที่16เที่ยงคืนบ้านเราก็คงจะวันที่17ศูนย์นาฬิกานั่นแหละวันนั้นเซิร์ฟมันคงจะแตกเหมือนปกตินะเวลามีตัวลิมิเต็ดมาดังนั้นก็เตรียมใจไว้ด้วยนะครับแล้วก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้นะครับพี่ขอเปิดประเด็นเรื่องเผ่าพันธุ์ของกาเวียไว้สักหน่อยนึงแล้วกันที่อ้างอิงในเกมได้เนี่ยน้องเป็นเผ่าพันธุ์อาโชซอเรียเป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทจระเข้นะครับแต่จากชื่อเนี่ยคือกาเวียก็แปลว่าตาโขงเลยแต่ใน RE2 เนี่ยจะมีจระเข้ตัวเล็กอยู่หลังนะครับแต่ปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแบ็คกราวด์ E2 ของ Gravel The Invisible เนี่ยโอ้โหนี่มันล่อไดโนเสาร์ไปเลยนะครับซึ่งมันดูจะทรงพลังแล้วก็เหมาะกับร่าง Invisible นะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามาจากตัวไหนตัวแรกเนี่ยซาโครซูคัสอันเนี้ยคล้ายๆตะโขงนะครับถ้าดูจากปากนะหรือไม่น่าอาจจะเป็นตัวที่2นะครับอันนี้จะปากทู่ๆหน่อยไดโนซูคัสและไอตัวสุดท้ายเนี่ยจะปากทู่ที่สุดเลยนะครับฟูลัสซอรัสพี่เปิดประเด็นให้น้องๆเอาไปคิดดูแล้วกันซึ่งมันจะมีการอ้างอิงกับภาพ E2 ไหมหรือว่าแค่ประกอบฉากให้ดูเวอร์วังอลังการเฉยๆอันนี้พี่ก็ไม่รู้ซึ่งมันจะคล้ายกับไอ้1ใน3นี้ไหมพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าพลังของน้องเนี่ยเทียบชั้นไดโนเสาร์ได้อยู่เท่าที่พี่คิดตอนนี้นะครับเผ่าพันธุ์อาจจะไม่ใช่1ละอาจจะเป็นหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็กลายเป็นโอเปอเรเตอร์คนนึงนะ
ราะว่าถ้ากาวิลถ้าเป็นเพียงแค่ตะโขงเนี่ยมันก็ดูไม่ทรงพลังเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอมันกลายเป็นไดโนเสาร์เนี่ยโอ้โหมันดูแบบบูล้างผลาญมากซึ่งสกิลในเกมที่เราจะได้เห็นกันวันนี้นะครับก็จะได้เห็นความบ้าพลังของแกมากเลยซึ่งเดิมทีในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาคุยไว้นานแล้วนะครับว่ากาเรียลเนี่ยทรงพลังแล้วก็เก่งต่อสู้มากนะครับคือถ้าเผ่าแกไม่มีใครสู้แกได้อะแกคือเบอร์หนึ่งของเผ่าแต่ว่ากาเรียลอยากเป็นหมอนะครับจริงๆตอนนี้พี่ก็ซุ่มทำเนื้อเรื่องอยู่นะครับก็จะได้เล่าแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งร่างเดิมเนี่ยแจกฟรีตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับเป็นหมอ4ดาวและอันนี้เป็นร่างอัลเตอร์ร่างนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับซึ่งตู้กาชาก็จะอยู่เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นถ้าสมมุติว่าพลาดครั้งนี้ไปนะคือครั้งต่อๆไปมันจะได้ยากมากๆนะครับเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนฉลองครบรอบ2ปีอันนั้นเฉินชุดว่ายน้ำซึ่งในครั้งเนี้ยเฉินชุดว่ายน้ำเป็นเลทแฝงในตู้นะครับและการันตีที่เขาว่ากันคือถ้าเปิดไป300โลแล้วไม่ได้เนี่ยเราสามารถเอา300โลเนี่ยไปแลกได้1ตัวนะครับซึ่งเฉินว่ายน้ำก็จะอยู่ในตู้นี้ด้วยแลกได้และอันนี้เดาไว้นะครับเอาไว้ว่าครบรอบ4ปีครั้งหน้าก็คงจะมีกาวิลเดอะอินวิซิเบิลเนี่ยเป็นเลทแฝงในตู้นะครับเช่นเดียวกับเฉินชุดว่ายน้ำในครั้งหน้าก็คงจะมีเหมือนกันซึ่งใครที่พลาดไปนะครับก็ไปรออัปเดตของซัมเมอร์ของจีนก่อนแล้วกันครับจะได้เห็นข้อมูลชัดๆเริ่มรีวิวกันเลยนะครับกาวิลเดอะอินวิซิเบิลเนี่ยหรือว่ากาวิลผู้คงกระพันเป็นการ์ดสายที่พี่ชื่นชอบที่สุดนะครับก็คือสายเลื่อยหรือเซนชูเรียนการ์ดด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างอะเลือดมันเยอะดีเฟนซ์ก็เยอะแถมพลังโจมตีก็มีมากนะครับค่าลงสนามก็ไม่ได้มากมายอะไรกลางๆความเร็วในการโจมตีก็ถือว่าเร็วนะครับ 1.2 วินาทีโดยทั่วไปและที่สำคัญนะครับถ้าขึ้น E2 แล้วมันจะบล็อกได้3แล้วความสามารถพิเศษของสายนี้ก็คือมันจะโจมตีตามจำนวนบล็อกนะครับถ้าสมมุติว่ามันบล็อก2มันก็ตีได้2เป้าหมายถ้ามัน3บล็อกมันก็โจมตีได้3เป้าหมายและถ้าสมมุติว่าได้รับการเพิ่มบล็อกมาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับมันก็จะตีตามจำนวนบล็อกสายเลื่อยพี่ชอบทุกตัวนะครับขนาดที่โปปุก้าขึ้น E2 ไม่ได้มันจะได้แค่2บล็อกใช่ไหมโปปุก้ายังมีความน่ารักในตัวไง4ดาวก็คือ S-Tail นะครับสามารถขึ้น E2 ได้3บล็อกได้นะครับ5ดาวจะมี Specter, Savage แล้วก็ Boka เป็นสายที่ใช้ง่ายแล้วมือใหม่ก็ใช้ดีเลยนะฮะยิ่งเป็นมือใหม่แล้วเนี่ยควรปั้นไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วที่ความที่เกมนี้เป็นแนว Tower Defense น่ะจำนวน3บล็อกหมายว่าป้องกันศัตรูได้3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ศัตรูหลังๆนี่ก็ชอบเล่นจำนวนบล็อกนะครับเช่นถ้าจะบล็อกตัวนี้ได้ต้องมี3บล็อกขึ้นไปหรือมีบางตัวจะต้อง4บล็อกด้วยซ้ำอ่ะประเภทนี้โดยส่วนใหญ่มันจะอึดด้วยนะครับจำนวนบล็อกมากๆเนี่ยก็คือพวก Defender ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โดยปกตินะความเป็นกาดสายเลื่อยเนี่ยมันจะน้องๆ Defender เรื่องความอึดนะครับแต่ที่ Defender ไม่ค่อยมีกันก็คือเรื่องของพลังโจมตีใช่ไหมครับซึ่งเดิมทีเนี่ยที่เราใช้กาดสายเลื่อยนิยมเลยนะครับก็คือ Blaze ซึ่ง Blaze นี่ถือว่าตอนนี้คือเก่าไปเลยนะถ้าเจอ Gravel นะฮะวันนี้คงจะยกมาเปรียบเทียบบ่อยหน่อยนะครับไหนๆก็เป็นกาดสายเลื่อย6ดาวเหมือนกันรูปแบบการใช้แบบเดิมๆก็คือพี่มักจะเอา Blaze ไปอุดสักเลนหนึ่งแต่ Blaze เนี่ยมันฮิวตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องมีหมอให้ Blaze สักคนนึงถ้าไม่ใช่ศัตรูระดับชั้นบอสนะครับก็ถือว่าช่องนั้นจะอุ่นใจแต่ครั้งเนี้ย Gavel the Invisible เนี่ยมันจะมีทักษะในการฮิวตัวเองด้วยนะครับด้วยความที่เดิมทีน้องเป็นหมอถ้าจะอุดเลนในด่านที่ไม่ใช่ศัตรูชั้นบอสนะครับเดิมใช้2ใช่มั้ย Blaze ต้องพกฮิวไปด้วยแต่สำหรับ Gavel อ่ะพี่ว่าตัวเดียวอยู่แล้ว Blaze เนี่ยท่า1กับท่า3เนี่ยก็ไม่ได้ยอมใช้กันเลยดังนั้นความเป็น Blaze นะครับถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ในการอัพมาสเตอร์3ก็จะเห็นชัดเลยว่า Blaze เขาใช้แค่สกิล2เท่านั้นนะครับดังนั้นพี่จะหยิบ Blaze มาเทียบเฉพาะสกิล2ของ Blaze เท่านั้นนะครับ Blaze Skill Talent มันจะไปเน้นเอาตัวรอดนะก็คือมันจะตายได้รอบนึงแล้วก็กันสถานะได้ครึ่งนึงนะครับแต่ว่า Gavel เนี่ยถ้าขึ้น E1 เนี่ยจะเพิ่ม Attack และเพิ่ม Defense นะครับตรงๆเนี่ย 5% นะครับถ้าขึ้น E2 จะเพิ่มอีก 5% ถ้าโพ3จะเพิ่มอีก 2% เอาเป็นว่าเพิ่ม Attack กับ Defense เนี่ยตรงๆเลยนะครับ 12% แต่ว่าไม่ใช่เท่านั้นนะครับมันจะเพิ่ม Attack กับ Defense เนี่ย 3% ตามจำนวนที่ Gravel กำลังบล็อกอยู่ด้วยแล้วถ้าขึ้น E2 เพิ่มอีก 1% นะครับแต่ถ้าขึ้นโพ3เนี่ยได้อีก 1% 1บล็อกนะครับได้เพิ่มสูงสุด 5%โดยรวมศัตรู1ตัวเนี่ยได้ตรงๆมา12แล้วก็บวกจากบล็อกอีก5 17% นะครับถ้าศัตรูมาอีก1ตัวก็เพิ่มอีก 5% ศัตรูมาอีก1ตัวก็เพิ่มอีก 5% อันนี้คือสุดโดยตามปกตินะครับ 27% เวลาเจอศัตรู3ตัวแต่สกิลที่3สามารถเพิ่มอีก2บล็อกนะครับแล้วก็แน่นอนเราสามารถเอาไปเล่นกับตัวละครที่เพิ่มจำนวนบล็อกได้สกิลทาเลนต์แรกก็โหดแล้วนะครับแล้วก็หน้าขึ้นโพ3ด้วย แล้วถ้าไปโพ4เนี่ยได้แอทแทคมาอีก28นะครับใครเป็นสายวานก็เชิญครับผมคงไม่ไหวสกิลทาเลนต์ที่2นะครับกาเวลจะได้รับผลฮิวนะครับมากขึ้น 20% นะครับแต่ถ้าเป็นโพเต็มเนี่ยจะได้เพิ่มอีก 5% เป็น 25% แต่มีเงื่อนไขว่าถ้า HP ของกาเวลต่ำกว่า 50% นะครับจะได้รับผลการรักษาหรือผลฮิวเนี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 40% นะครับถ้าโพเต็มก็เป็น 45% ไม่ว่าใครนะครับก็จะฮิวกาวิลแรงและกาวิลก็ฮิวตัวเองได้จากสกิลด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าตายยากถ้าเราฮิวยื้อได้นะสกิลฐานนะครับไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับ E0 เนี่ยจะเอาไปฝึกสอนพวกกาดเนี่ยเร็วขึ้น 30% แต่ถ้าขึ้น E2 นะครับจะฝึกมาสเตอร์3นะครับเร็วขึ้นอีก 45% แต่ว่าถ้าเอาไปฝึกมาสเตอร์3เนี่ยจะทำให้กาวิลเนี่ยเหนื่อยเร็วขึ้นบวก1ต่อชั่วโมงแล้วก็ในวันที่ทำคลิปนี้อยู่นะครับสายเลือดยังไม่ได้โมดูลเลยขนาดไม่มีโมดูลยังเถื่อนได้ขนาดเนี้ยไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะออกแบบโมดูลมาให้สายเลือดยังไงนะแล้วก็โมดูลปัจจุบันมันสามารถทำเลเวล3ได้ด้วยแล้วดังนั้นน่าติดตามนะครับว่าโมดูลของสายเลือดคืออะไรมาดูสกิลในการต่อสู้นะครับสกิลแรกเนี่ยนิยมอัพมาสเตอร์3 1% นะครับเป็นสถิติจากเว็บ Arknight Poll นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลกดใช้นะครับใช้ SP 25ที่เลเวล7เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ SP ขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาเนี่ยได้ SP มา10นะครับกดใช้เนี่ยอยู่นาน25วินาทีเมื่อกดใช้จะเพิ่มแอตแทกนะครับ 60% ที่เลเวล7 80% ที่มาสเตอร์3นะครับและเมื่อโจมตีเนี่ยจะฮิวตัวเอง 35% ที่เลเวล7 40% ที่มาสเตอร์3เท่านั้นฮิวจากความเสียหายที่ทำได้นะครับเฉาะหัวเข้าไปก็ 40% นั้นคืนมาเป็นเลือดนะครับซึ่งพลังโจมตีสูงสุดถ้าศัตรูมาครบกัน3ตัวนะได้ 1,747 นะครับที่มาสเตอร์3ฮิวคืน 40% นะแล้วก็ DPS ก็ไม่แย่นะครับ 1,456 แต่ว่าเป็นสกิลกดใช้นะครับใช้ SP 25อยู่25วินาทีก็ถือว่าใช้ได้ถี่ใช้ได้ต่อเนื่องนะครับเอาไปยืนเลนโดยที่ไม่ต้องใช้ฮิวคนเดียวเพลินๆได้อยู่เหมือนกันนะครับฮิวตัวเองจาก 35 กับ 40% ของความเสียหายที่ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าสกิลทาเลนต์เนี่ยมันจะได้ผลอีก 20-45% นะครับความน่าสนใจของสกิลนี้อยู่ตรงที่มันฮิวได้นี่แหละนะครับแต่ว่าความนิยมขึ้นมาเตอร์3เนี่ยจากสถิตินะ 1% เท่านั้นเองนะครับมาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับท่านี้นิยมขึ้นมาสเตอร์3มากที่สุดนะครับจากสถิติเนี่ยขึ้นถึง 72% เป็นสกิลแบบกดใช้นะครับที่เลเวล7เนี่ยใช้ SP 39ที่มาสเตอร์3ใช้ SP 35นะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลาลงสนามปุ๊บได้ SP 25นะครับกดใช้เนี่ยที่เลเวล7นะครับ36วินาทีที่มาสเตอร์3 40วินาทีนะครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มระยะโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มแอตแทก 140% ที่เลเวล7 180% ที่มาสเตอร์3นะครับแล้วก็จะเพิ่มดีเฟนซ์ 40% ที่เลเวล7 50% ที่มาสเตอร์3และเมื่อโจมตีศัตรูที่ยังไม่ได้ถูกบล็อกนะครับจะสามารถลากนะครับดูดศัตรูมาหาตัวเองนะครับด้วยแรงระดับกลางระยะน่าสนใจมากนะครับสกิลเนี้ยก็ใช้ SP ไม่มากแล้วก็ระยะเวลาถือว่านานนะครับ40วินาทีเลยดาเมจต่อฮิตนะครับสูงสุดจาก3บล็อกนะครับ 2,591 ซึ่งท่านี้เป็นท่าที่ DPS สวยด้วยนะ 2,159 นะครับเพื่อจะได้เห็นความโหดร้ายที่ชัดเจนนะครับลองไปดูสกิล2ของ Blaze นะครับสกิล2ของ Blaze เนี่ยเป็นสกิลแบบออโต้นะครับเอาไปตั้งไว้70 SP ก็จะติดนะครับพอติดปุ๊บที่ Master 3จะเพิ่ม Attack นะครับ 100% แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน 35% แล้วก็จะขยายระยะโจมตีไปข้างหน้า1ช่องนะครับซึ่งท่านี้ก็ติดแล้วติดเลยซึ่งเดเมจต่อฮิตของ Blaze นะครับ 1,706 และ DPS ของท่านี้อยู่ที่ 1,421 จะเห็นว่าพอกลายเป็นท่ากดใช้ของกราวิลเนี่ยหูมันแรงต่างกันมากนะครับท่า2ของ Blaze เนี่ยจะแรงพอๆกับท่าแรกของกราวิลแต่พอเป็นท่าที่2เนี่ยกราวิลนี่แรงกว่ามากระยะโจมตีก็กว้างกว่านะครับดีเฟนซ์ก็ได้มากกว่าแต่ว่าสกิลของกราวิลท่า2เนี่ยมันมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับก็คือมันจะดูดศัตรูเข้าหาตัวใช่มั้ยครับเวลาไปดึงศัตรูที่บล็อกไม่ได้เนี่ยถ้ากระชากมามันทะลุไปข้างหลังเลยนะครับแต่มีวิธีแก้นะน้องก็กลับด้านสิมันจะไปก็กระชากเข้ามานะครับมันจะไปก็กระชากเข้ามาดึงกลับมาไม่ให้ไปให้ไปคือย้อนสอนสกิลนี้เป็นสกิลที่ด็อกเตอร์นะครับนิยมขึ้นมาสเตอร์3มากที่สุดนะครับซึ่งมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากแล้วก็ระยะโจมตีก็ถือว่าสวยมากนะครับถ้าสรุปตอนนี้ก็คงจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดของกราวิลละมั้งนะครับไปดูสกิลที่3กันต่อนะครับท่านี้นิยมขึ้นมาสเตอร์3 37% นะครับเป็นสกิลกดใช้นะครับใช้ SP 39ที่เลเวล7 35ที่มาสเตอร์3นะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาเนี่ยที่เลเวล7ได้ SP 21นะครับแล้วก็ที่มาสเตอร์3ได้ SP 25กดใช้อยู่นานเพียง25วินาทีเมื่อกดใช้เนี่ยจะเพิ่มจำนวนบล็อกนะครับ2เพิ่มแอตแทก 100% ที่เลเวล7นะครับเพิ่มแอตแทก 140% ที่มาสเตอร์3และเพิ่มความเร็วในการโจมตีอย่างมากนะครับบวก80หน่วยที่เลเวล7100หน่วยที่มาสเตอร์3เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะลด Attack Speed เหลือ 0.6 วินาที
พร้อมจะทำให้กาเวลเนี่ยรับความเสียหายลดลงนะครับ 50% แต่ว่าความเสียหายที่เหลืออีก 50% นั้นเนี่ยจะถูกสะสมไว้ก่อนนะครับและเมื่อสกิลนี้สิ้นสุดเนี่ยความเสียหายนั้นจะตามมานะครับลดเลือดของกาเวลภายใน20วินาทีมาดูทีละจุดนะครับขั้นแรกเนี่ยจะเพิ่มตัวเอง2บล็อกนะครับกลายเป็น5บล็อกซึ่งมันจะสามารถทำให้สกิลทาเลนต์เนี่ยเพิ่มแอตแทกได้ตามจำนวนบล็อกมากได้อีกนะครับดังนั้นถ้าศัตรูมาเดี๋ยว5คนเนี่ยสกิลนี้เข้าทางสุดๆนะครับเราก็จะตี5เป้าหมายพร้อมกับตี5เป้าหมายด้วยแอตแทกสูงสุดนะครับซึ่งเดเมจสูงสุดในการโจมตี1ครั้งเมื่อ5บล็อกนะครับได้ 2,338 และ DPS ของท่านเนี่ย 3,896 เพราะว่ามันจะเพิ่มแอตแทกสปีดอย่างมากนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ DPS ดีที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมด3ท่านี้เพราะว่ามันเพิ่ม Attack Speedและความสามารถอีกอย่างของสกิลนี้ก็คือมันจะทำให้กราเวลเนี่ยรับความเสียหายลดลง 50% ภายใน25วินาทีเนี่ยถ้าไม่โดนขนาดลูก 6,000 ต่อฮิตนะก็จะตายยากมากนะครับส่วนความเสียหายหลังจากที่สกิลนี้จบลงนะครับมันจะค่อยๆทยอยมานะภายใน20วินาทีแล้วมันก็จะหารเฉลี่ยภายใน20วินาทีเชื่อว่าตอนกดสกิลเนี่ยศัตรูคงหายไปหมดแล้วล่ะภาระในการฮิวคงจะลดลงการฮิวเลี้ยงหลังจากนั้นคงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่สกิลนี้ทำให้ตายได้นะครับกราเวลสามารถตายได้จากเดเมจภายใน20วินาทีหลังสกิลจบด้วยนะครับแต่พี่มองว่าไม่ใช่ข้อเสียนะเป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงที่ว่าระยะโจมตีมันยังเท่าเดิมนะฮะระยะโจมตีของสายเลือดปกติก็คือข้างหน้า1ช่องแล้วไอ้สกิลนี้สามารถเพิ่มจำนวนบล็อกได้กลายเป็น5ก็จริงแต่ว่าพอระยะโจมตีมันสั้นนะมันก็อาจจะใช้ได้ไม่คุ้มนะครับยังคอมโบของเบสที่เรานิยมใช้กันคือเบสพอเป็นสกิลที่2ระยะโจมตีมันจะเพิ่มข้างหน้าอีก1ช่องใช่มั้ยครับดังนั้นมันสามารถมีดิเฟนซ์จริงๆอย่างซาเลียน่ะยืนข้างหน้าได้แต่สกิล3ของกราเวลต้องชนเองนะครับ แต่ก็คงอยากชนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ามาชนกันเยอะๆก็เพิ่มแอตแทกขึ้นอีกนะครับเอาเป็นว่าบู๊ล้างผลาญแล้วความอึดอยู่ที่รับความเสียหายลดลง 50% ก็ได้แหละไม่จำเป็นต้องมีใครมาแทงให้หรอกนะครับแต่สกิลนี้ยังไงก็ต้องมีฮิวให้นะฮะไม่เหมือนสกิลแรกนะสกิลที่ฮิวตัวเองได้มีแค่ท่าแรกท่าเดียวนะครับสรุปนะครับตัวละครตัวนี้มันใช้ง่ายแบบไม่ต้องคิดเยอะนะด้วยฉายาที่น้องๆตั้งให้เนี่ยไอพี่ก๊อฟสายกล้ามเนี่ยพี่สามารถฟันธงได้โดยทันทีนะครับว่าไอตัวนี้จะเป็นสายเลื่อยที่จะกลายเป็นราชาสามารถแทนที่เบลสได้เลยหรือใช้กับเบลสก็ได้ให้กาเวลอยู่หน้าเอาเบลสต่อคิวอยู่หลังไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเลือกหนึ่งเอาเป็นว่ามันเก่งทั้งคู่แหละนะครับแต่ด้วยเบรสเนี่ยก็คือมันของดั้งเดิมพอมันออกของใหม่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะดีขึ้นด้วยการกดจังหวะตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะสกิลมันก็ไม่ได้ใช้นานอะไรนะครับในเกมหนึ่งกาเวลทุกสกิลเลยสามารถใช้ได้หลายรอบมากกดทีมันก็ตายหมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องติดตลอดทั้งเกมเหมือนของเบรสก็ได้คือเบรสมันใช้ง่ายขนาดที่ว่าเอาไปวางปุ๊บก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาฮิวไปให้ตัวหนึ่งคือจบข่าวใช่ไหมครับของกาเวลเนี่ยสกิลก็ไม่ได้มีจังหวะอะไรมากมายนะครับอยากกดก็กดนะครับสตูมาก็กดนะครับมันก็ตายไปเดี๋ยวอีกสักพักนะเดี๋ยวก็สกิลก็ขึ้นมาใหม่นะครับและส่วนตัวนะพี่ชอบทุกสกิลเลยสกิลแรกถึงจะไม่นิยมขึ้นมาสเตอร์3ก็จริงนะครับแต่พี่ชอบตัวละครที่มันแบบ2 in 1นะสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยถ้าชอบความแรงของสกิล1ก็อัพมาสเตอร์1ก็ได้นะครับมาสเตอร์2ก็ได้แต่ว่าถ้าชอบผลฮิวนะครับก็ขึ้นมาสเตอร์3ก็ได้แต่ว่าต้องไปลองใช้ดูก่อนว่าขนาดเลเวล7บางทีมันอาจจะฮิวสบายๆก็ได้นะสกิลที่2ตีกว้างต่อฮิตแรงที่สุดแถมยังเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับแต่ข้อควรระวังนิดนึงก็คือท่าที่2มันดึงสตูได้นะครับเข้าหาตัวสกิลที่3นะครับอันนี้เป็นท่าที่เพิ่มจำนวนบล็อกได้2แล้วก็ตีเร็วที่สุดนะครับ DPS สูงสุดล้างผลาญที่สุดนะครับแล้วก็สามารถฝากเดเมจไว้ครึ่งนึงก่อนนะครับเดี๋ยวสกิลจบเดี๋ยวค่อยมาคืนนะครับมาใช้หนี้อีกทีนึงใครที่ชื่นชอบความเร็วในการโจมตีท่าที่3ก็ถือว่านิยมนะครับสรุปนะครับความน่าหาก็ว่าตัวละครนี้ใช้ง่ายความแรงแบบกายภาพล้างผลาญเป็นขโยงได้ดีหน้าที่ไม่ได้เกิดมาเป็นตัวล้มบอสโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในจุดวางแผนดีๆก็สามารถฆ่าบอสได้ถ้าจะถามว่า must have ไหมพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตำแหน่งนี้หาตัวละครมาแทนได้มากมายแต่ด้วยความเป็นลิมิเต็ดนั่นแหละมันจะหายากในกรณีของผู้เล่นใหม่นะครับโอ้ถ้าได้ไปชีวิตดีเลยชีวิตจะเล่นสบายขึ้นเยอะนะครับดังนั้นผู้เล่นใหม่ควรหานะครับแล้วก็ตู้เนี่ยมีโปรสมก้าเป็นตัวเก่งมากด้วยเช่นกันนะครับจะมารีวิวในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ตู้น่าจะเข้าประมาณวันที่16 17นะครับที่มาวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเตือนนะครับว่าลิมิเต็ดจะมาแล้วนะแล้วก็อยากมาสวัสดีปีใหม่น้องๆผู้เล่นอาร์คไนท์ด้วยนะครับเผื่อไม่ได้ดูคลิปสวัสดีปีใหม่ก่อนหน้านี้แล้วก็เช่นเคยนะถ้าวันนี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนไปข้อมูลตรงไหนผิดนะครับน้องๆสามารถแย้งได้
เสริมได้เต็มที่เลยนะส่วนน้องๆที่กำลังรอคลิปเนื้อเรื่องนะครับปีนี้ก็ว่าจะจัดใหญ่จัดเต็มให้นะตอนนี้กำลังทำหลายเรื่องเลยนะครับในมือเนี่ยก็เจอกันเร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนจากนะครับแนะนำสปอนเซอร์ PowerPay บริการรับเติมเงินซึ่งวันที่16 17เนี่ยมันจะครบรอบ3ปีใช่ไหมครับมาถึงตอนนั้นเนี่ยแพ็คเกจจะมาเป็นขยงเลยสกงสกินอะไรอีกมากมายนะครับดังนั้นก่อนจะถึงการนั้นนะครับหยอดกระปุกไว้นะตอนว่าถึงเวลาก็ไปใช้บริการกับ PowerPay ก็จะเซฟเงินได้นะครับแล้วก็เตือนอีกอย่างนึงนะไอ้โปรเพชร2เท่านะครับเพชรเหลืองเนี่ยมันจะรีนะครับอย่าคิดว่านานนะครับหรือเวลาอีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยปีนึงมันรีครั้งเดียวนะครับหลายๆคอนเทนต์ในเกมเหมือนกันนะครับปีนึงมันจะรีเนี่ยลองไปดูนะครับว่าอันไหนมันจะรีส่วนวันนี้พี่ก็ขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับ